ไม่ได้รีวิวลำโพงมานานมากวันนี้จะมารีวิวลำโพงให้ทุกคนได้ชมกันครับซึ่งเป็นลำโพงเกมมิ่งด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมมากับ Steel Series Arena 3ครับเป็นลำโพงที่สร้างมาเพื่อเกมเมอร์แล้วหน้าตามันเท่มากทุกคนอยากให้ทุกคนได้ชมกันนะครับใครที่ชอบเสียงเบสนะผมบอกเลยว่ากระหึ่มวันนี้ลองไปชมกันนะครับสำหรับตัวลำโพงนะครับลำโพงตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นลำโพงเกมมิ่งที่ออกแบบมาสำหรับสายเกมมิ่งโดยเฉพาะเลยแล้วทรงมันเนี่ยคือสวยมากๆครับทุกคนวางบนโต๊ะยังไงก็หลอมพูดแบบนี้ดีกว่านะฮะมาพร้อมกับไดรเวอร์ full length ขนาด4นิ้ว2ตัวนะครับที่ช่วยทำให้เสียงเนี่ยมีความคมชัดมากๆนะครับเสียงกลางมีความใสและเสียงเบสเนี่ยทรงพลังมากๆอยากให้ทุกคนได้ฟังจริงๆสำหรับเสียงเบสนะครับคือแบบยกนิ้วให้เลยของจริงนะฮะรองรับการเชื่อมต่อแบบ Dual Mode นะครับได้ทั้งระบบสายและบลูทูธใช้งานกับอุปกรณ์ได้เยอะไม่ว่าจะเป็น PC TV Tablet อุปกรณ์ที่สามารถเสียบสายได้อะมันก็สามารถใช้งานได้หมดนะครับถือว่าคุ้มค่ามากๆ Built-in ขาตั้งมาให้ในตัวนะครับเป็นการปรับระดับได้ในตัวเพื่อให้คุณสามารถปรับแต่งตำแหน่งของลำโพงได้แบบจัดเต็มตำแหน่งไหนเหมาะกับคุณวางตรงไหนอะไรยังไงก็สามารถปรับแต่งได้เต็มที่นะครับควบคุมการใช้งานของตัวลำโพงได้ง่ายมากๆด้วยปุ่มมัลติฟังก์ชันของเขาที่มีมาให้บนตัวลำโพงนะครับที่สามารถทำได้ทั้งปรับระดับเสียงปิดเสียงตัวลำโพงได้เชื่อมต่อบลูทูธได้เปิดไฟ LED หรือสลับไปใช้งานหูฟังก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันในตัวลำโพงมันทำได้เยอะมากๆและมีปุ่มให้เยอะมากๆสุดท้ายเขาจะรองรับการใช้งาน Steel Series Sona Audio Software มาให้ด้วยนะครับสำหรับปรับแต่งรูปแบบเสียงได้แบบจัดเต็มผ่านโปรแกรมของเขานะครับ Parametric EQ แบบจัดเต็มเลยอ่ะฉะนั้นใครจะใช้งานเนี่ยจัดเต็มได้เลยนะฮะสีที่วางขายในท้องตลาดปัจจุบันยังมีสีเดียวคือสีดำนะครับและการรับประกันเนี่ยอยู่ที่1ปีเต็มประกันศูนย์ไทยนะฮะตามเงื่อนไขการรับประกันนะครับสิ่งที่เขามีมาให้มีอะไรบ้างครับอย่างแรกคือตัวลำโพงครับสาย 3.5 มม. 1เส้นครับอะแดปเตอร์ครับและสุดท้ายคือคู่มือการใช้งานนะฮะดีไซน์ของลำโพงเนี่ยแน่นอนว่าลำโพงที่ทำมาเขาทำเป็นทรงกลมครับคล้ายรูปไข่นะอะไรประมาณนั้นทำออกมาค่อนข้างทรงดีเลยแหละวางบนโต๊ะเนี่ยเท่เลยนะครับมองจากด้านหน้าตัวลำโพงนะครับจะเห็นมิติพอสมควรนะมิติตัวลำโพงนะครับแล้วตัวฐานถ้าสังเกตทุกคนจะเห็นว่าเขามีขาตั้งมาให้เรียบร้อยไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มเลยสามารถแกะกล่องแล้วก็วางบนโต๊ะและใช้งานได้เลยนะครับตัวไฟของเขานะครับสำหรับตัวลำโพงเนี่ยจะเป็นรูปแบบไฟ LED ครับทุกคนซึ่งตัวไฟของเขาก็เท่เหมือนกันนะสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามโหมดนะครับสีน้ำเงินจะเป็นการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับแล้วก็สีเหลืองเนี่ยจะเป็นการมิวตัวลำโพงได้นะครับซึ่งการกดมิวเนี่ยก็สามารถกดได้เพราะปุ่มเขาจะมีมาให้ในส่วนด้านล่างนะครับมันจะเป็นมัลติมีเดียก็ไม่ใช่อ่ะเพราะว่าตัวเนี้ยเสียงมันเอาเรื่องเหมือนกันนะครับไม่ได้เบานะฮะผมถึงบอกว่าการออกแบบมันคล้ายๆกับลำโพงรูปแบบมอนิเตอร์ที่มีทั้งซับแล้วก็มีทวิตเตอร์ในส่วนด้านหน้าทั้งคู่นะครับปุ่มที่เขามีมาให้จะเป็นปุ่มการเพิ่มลดเสียงนะครับในการใช้งานก็หมุนง่ายๆเลยนะครับและอีกปุ่มนึงจะเป็นการปรับเปลี่ยนโหมดนะครับโดยการกดลงไป1ทีเป็นการมิวเสียงนะครับแล้วกดค้างไว้5วินาทีสำหรับการใช้งานส่วนของโหมดบลูทูธนะฮะพอร์ตของเขามีมาให้4พอร์ตหลักๆใช้งานยังไงบ้างครับทุกคนส่วนแรกคือส่วนของอะแดปเตอร์นะครับสายไฟเอามาเสียบตรงนี้นะฮะต่อมาคือพอร์ต PC สำหรับการใช้งานกับ PC ครับพอร์ตออกนะครับสำหรับใช้งานกับอุปกรณ์เสริมอย่างเช่นซาวการ์ดอะไรประมาณนี้ให้เสียบพอร์ตนี้นะครับและสุดท้ายคือพอร์ตเฮดเซตนะครับสำหรับการใช้งานตัวหูฟังเมื่อเสียบพอร์ตนี้เสียงจากลำโพงจะโยกมาที่ตัวหูฟังทันทีอันนี้แจ้งทุกคนไว้นะครับก็ถือว่าเป็นการใช้งานที่ค่อนข้างแบบทรานสเฟอร์แบบค่อนข้างง่ายนะครับถือว่าง่ายต่อการใช้งานมากๆนะฮะวัสดุของเขาตัวนี้นะครับจะเป็นรูปแบบพลาสติกนะครับผมวัสดุทั้งตัวเลยนะเป็นพลาสติกทั้งหมดน้ำหนักค่อนข้างเบาครับไม่หนักเลยน้ำหนักโดยรวมอยู่ที่ 2.16 กิโลกรัมเท่านั้นนะครับถือว่ายก2ตัวได้แบบสบายนะครับออกกำลังกายอะไรประมาณนี้แบบยก ก็แล้วแต่นะทุกคนจะเอาไปทำแบบนั้นก็ได้แล้วแต่ทุกคนว่าจะใช้งานแบบไหนนะครับจะเอาไปออกกำลังกายด้วยก็แปลกๆอยู่เหมือนกันนะไปซื้อดัมเบลเถอะนะครับอย่าไปยกลำโพงนะทีนี้เราไปฟังเสียงของเขากันบ้างว่าลักษณะของเสียงตัวลำโพงตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับรีวิว
การใช้งานนะครับผมต้องบอกว่าแนะนำในส่วนของดีไซน์กันก่อนนะครับดีไซน์เนี่ยออกแบบมาดีแหละนะครับหน้าตามันต้องดูดีอยู่แล้วมันออกแบบดีไซน์มาดีอยู่แล้วสำหรับตัวลำโพงนะครับแต่ตัวเสียงเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวเนี้ยจะเน้นไปทางเบสนะครับพระเจ้าพิโรธถนัดแนวบู๊แบบใครชอบดูหนังแบบรถป้นปืนมันดึงตึงๆแบบตู้มนะครับเหมาะมากๆสำหรับลำโพงตัวนี้พูดสั้นๆ2คำนะฮะสำหรับใครจะเอาไปใช้งานแบบที่ผมบอกคือซื้อเถอะนะครับเหมาะมากๆจะเอาไปใช้งานแบบเสียงเบสบึ้มๆอ่ะลำโพงตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะครับส่วนของเกมมิ่งนะครับตรงนี้ต้องพูดถึงกันหน่อยเพราะว่ามันเป็นลำโพงเกมมิ่งเนาะไม่พูดไม่ได้นะครับในการใช้งานตัวเกมมิ่งเนี่ยผมแนะนำว่าใครจะไปใช้งานอ่ะใช้กับคอนโซลจะเหมาะมากๆใครมี PS5 หรือใครมีเครื่องแบบ PS4 หรือ Nintendo อะไรก็ตามเอาไปใช้งานนะครับลำโพงตัวนี้เหมาะเลยแต่ใครจะเอาไปใช้งานกับ FPS อ่ะผมคิดว่าอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะว่าเวลาเราใช้งานกับ FPS ที่มันจริงจังหรือมัน Serious Esport อะไรประมาณนั้นนะครับไม่ใช่ FPS แบบว่าเล่นทั่วไปนะเป็นแบบeSport อ่ะผมว่าไม่เหมาะใช้หูฟังดีกว่าน่าจะเหมาะกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดเอาแบบไม่ซีเรียสเล่นชิวๆอ่ะก็ใช้ได้แหละสำหรับ PC ตัวนี้นะครับเพราะว่าเสียงมันกระหึ่มอยู่แล้วไม่มีปัญหาสำหรับการใช้งานนะฮะสำหรับราคานะครับของลำโพงตัวนี้อยู่ที่ 5,990 บาทครับถ้าใครหาลำโพงตัวจบทรงดีๆไม่ได้อ่ะสำหรับราคา 5,900 อ่ะใช้งานกับอะไรก็ได้จะเป็น PC จะเป็น PS5 จะเป็นอะไรก็ได้หน้าตามันดูดีแล้วคือศักยภาพมันก็ดีด้วยคือเสียงมันดีนะครับทุกคนได้ยินเสียงแล้วลักษณะเสียงเป็นยังไงก็ลองพิจารณากันดูได้นะครับรายละเอียดทุกอย่างผมแปะให้ในส่วนใต้คลิปหมดแล้วนะครับสั่งซื้อกันเยอะๆนะฮะสุดท้ายอย่าลืมนะครับกด Subscribe ผมด้วยขอบคุณสำหรับการรับชมครับ